CTIT News วันนี้ขอเสนอรูสเปค iPhone 9และ iPhone SE 2เตรียมเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้กับการเคาะราคาเริ่มต้น 12,500 บาทอีกเพียงไม่กี่อึดใจเดียวครับกับการที่จะเปิดตัว iPhone 9หรือ iPhone SE 2ในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้กับงบประมาณเริ่มต้น 12,500 บาทครับมาพร้อมกับสเปคที่ถือว่าจัดเต็มมากๆครับล่าสุดครับหมิงชีกูนะครับนักวิเคราะห์ Apple ครับเจ้าประจำของ Apple เลยครับที่เคยรายงานว่า iPhone 9หรือ iPhone SE 2ครับจะมีราคาราวๆประมาณ399 US ดอลลาร์ครับโดยที่จะไม่ได้ห่างจากตัว iPhone SE ที่เคยเปิดตัวมาในปี2016เลยครับเช่นเดียวกันกับ Fast Company ครับก็ได้รายงานอย่างมั่นใจเลยครับว่า iPhone 9หรือ iPhone SE 2ครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีราคา399 US ดอลลาร์เช่นเดียวกันครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่หลายๆคนคิดว่าก็น่าจะเป็นราคานี้แหละครับสำหรับราคาของ iPhone 9และ iPhone SE 2ไม่น่าจะมากไปกว่านี้แล้วก็น้อยไปกว่านี้เลยครับซึ่งในส่วนของสเปคตัว iPhone 9และ iPhone SE 2ครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ 4.7 นิ้วครับมาพร้อมความจุ 64GB แรมเริ่มต้น 3GB พร้อมชิปเซ็ตประเมินผลเป็น Apple A13 Bionic ส่วนสเปคอื่นเดี๋ยวเราค่อยมารอลุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับว่าจะมีการอัปเกรดอะไรขึ้นมาหรือเปล่ากับ iPhone 9และ iPhone SE 2และนี่ครับคือทั้งหมดของข่าวสารในวันนี้ครับหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยเอาเป็นว่าแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับกับ CTIT News แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย